กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณล้อมคลองผมนะครับกับเรื่องราวของหลวงพ่อคงวัดวังสรรพรสจังหวัดจันทบุรีครับเอาละครับต่อเลยฮะพี่นะฮะองค์ตรงองค์ไหนต่อครับพี่ล้อมฮะเอาอย่างนี้ครับเป็นท้าวเวสนะติดท้าวเวสครับเป็นไงฮะท้าวเวสเนี่ยคือท่านเป็นเทพเจ้าของคือนี่เป็นของหลวงพ่อคงนะครับท้าวเวสเนี่ยเป็นเทพเจ้าสี่จุลทิพย์ครับผมเป็นท้าวเวสสุวรรณโณคือการดูแลพวกจัดการพวกวิญญาณทั้งหลายเนี่ยคือส่วนใหญ่ใครที่กลัวผีเนี่ยก็มักจะต้องบูชาท้าวเวสสุวรรณบูชาท้าวเวสสุวรรณครับผมคือจำนวนจะสร้างน้อยมากสำหรับเหมาะสำหรับผู้หญิงที่คนที่เด็กและผู้หญิงครับก็ตัวนี้ค่อนข้างจะหายากสักนิดนึงเพราะว่าราคาก็อยู่ประมาณสักหมื่นนิดๆประมาณนะครับครับผมรวมสร้างประมาณสักพันดอกเป็นเนื้อนาวะของเล่นแบบมีไหมดีครับประสบการณ์ก็ดีของเล่นแบบมีไหมครับมีครับมีครับของเล่นแบบทำได้ใกล้เคียงมากจริงแต่ของแท้นี่ต้องดูรอยตัดแล้วก็ดูรอยเส้นขนแมวครับผมด้านหลังหรือว่าเส้นก็มีทั้งเหรียญเลยด้านหน้าด้านหลังด้านหลังจะมีเส้นนี่แหละแล้วก็อาศัยดูความคมชัดของเหรียญแล้วรอยตัดจบที่รอยตัดแล้วก็รอยเส้นครับของเกทําใช้ได้ใช่ไหมต่อไปฮะครับต่อไปฮะตอนนี้ก็จะเป็นเหรียญตอร์ปิโดแล้วกันนะตอร์ปิโดนะนี่นะฮะเหรียญตอร์ปิโดอันนี้เป็นของทหารเรือสร้างครับครับอันนี้จะอ๋อองค์นี้นี่ดีกว่านะอ๋อนี่ติดรางวัลด้วยนะฮะนี่ติดรางวัลด้วยนะเป็นไงครับอันนี้เขาเรียกเป็นเนื้อเงินเขาเหรียญตอร์ปิโดเป็นทหารเรือสร้างสมัยท่านประมาณปี2517ครับผม2517ครับก็ประสบการณ์ก็ทหารเรือนะครับเดินไปทั้งคู่เนี่ยไปเหยียบกับระเบิดครับนะครับอันนี้กรมการทหารเรือจะรู้เลยครับก็ไปเหยียบกับระเบิดเนี่ยกางเกงเนี่ยขาดหมดนะครับขาดหมดแล้วทั้งคู่ไอ้คนที่เหยียบเนี่ยขาดไปนี่นะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ขายังอยู่ดีอยู่ดีครับครับผมแต่กางเกงหายหมดขาดรุ่งริ่งเลยครับรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นตอร์ปิโดนี่ครับเป็นเงินจำนวนทองแดงก็อยู่ประมาณสัก 2,000 เหรียญนะถ้าเงินอยู่หลักร้อยครับแล้วก็จะมีการเจาะห่วงแบบนี้เจาะทุกองค์ครับอย่างองค์นี้ก็จะชัดหน่อยสวยติดรางวัลครับผมนี่ส่วนมากก็จะแขวนก็จะสึกเช่นอย่างเหรียญจะสึกหน่อยครับผมอ๋อนะฮะต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นแซยิกครับนี่นะฮะเหรียญแซยิกของท่านอันนี้ก็เรียกเหรียญแซยิกครบรอบแบบอายุ72นี่ก็เรียกเหรียญแซยิกนะครับก็อันนี้ก็ยังแนะนำอยู่สำหรับที่จับต้องได้นะครับอย่างวัยรุ่นที่จะแขวนของท่านประสบการณ์เหมือนกันของท่านเหมือนคงกระพันญาติเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยเลยของท่านนะครับก็เป็นเหรียญแซยิกเนื่องจากอายุครบอายุของท่าน72ท่านก็สร้างลูกศิษย์สร้างถวายแล้วก็มาแจกสำหรับคนที่ไปกราบท่านครับผมนี่ครับเรียกว่ารุ่นแซยิกครับก็ยังพอจับต้องได้ราคายังไม่แพงมากพอที่จะเอามาขึ้นคอได้ถ้าจะหาของท่านครับครับต่อไปครับครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น5เขาเรียกว่ารุ่นตุ๊กตาคู่นะครับครับรุ่นตุ๊กตาคู่เนี่ยมันอยู่ที่ถ้านับเป็นรุ่นของท่านถือเป็นรุ่น4ครับรุ่นตุ๊กตาคู่นะครับรุ่นนี้ก็ประสบการณ์เหมือนกันครับใช้ได้เลยแต่จำนวนสร้างจะเยอะหน่อยก็ราคาก็จะอยู่ประมาณ 4-5,000 ครับราคาก็ประหยัดขึ้นมาก็ยังจับต้องได้อยู่นะครับท่านก็ยังน่าแปลกครับเอกลักษณ์ของท่านคือจะมีองค์พระ2องค์เป็นพระประจำเมืองเป็นที่มาของ2ตุ๊กตาคู่เป็นตุ๊กตาคู่ครับเขาเรียกว่ารุ่น4ต่อไปครับก็ต่อไปจะเป็นรุ่น5นะครับรุ่น5จะเป็นรุ่นนี้ครับนี่ฮะองค์นี้ฮะใช่ครับรุ่น5นี่เขาจะมีเนื้อทองคำประมาณ8เหรียญครับเนื้อทองคำ8เหรียญแล้วถ้าเนื้อเงินหน้ากากทองหน้ากากทองและด้านล่างนี่จะเป็นนาคนะครับครับอ๋อ3กษัตริย์ป้ายชื่อใช่ครับครับเหรียญนี้จะทำมาจากเงินรัชกาลที่5ที่เอาไปหล่อหลอมเงินสมัยรัชกาลที่5ใช่เงินเป็นเงินเหรียญบาทแล้วครับผมครับไปหล่อหลอมที่ศึกเขาไปหล่อหลอมแล้วก็จะสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาก็จะมีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินอยู่ประมาณ770เหรียญท่านเนี้ยอย่างเงี้ย3กษัตริย์อยู่มี4ประมาณ470เหรียญครับผมก็ประสบการณ์เหมือนกันครับแล้วท่านคงกระพันเมตตาโชคลาภถ้าหมั่นบูชาท่านเนี่ยโชคลาภก็ดีครับสุดยอดเลยก็ผมก็ได้มาแล้วต่อไปฮะมาที่ก็หมดแล้วฮะจะเหลือหนุมานอีกนะฮะโอเคมาฮะหนุมานของท่านอันนี้หนุมานนะครับหนุมานรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นเนื้อนวะนะเป็นรุ่นเนื้อนวะมันจะมีเนื้อผงและเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะถ้าจะสร้างมีเนื้อเงินก็จำนวนไม่เยอะเนื้อเงินน่าจะประมาณ99ตนนะเขาเรียกตนแต่ถ้านี่อยู่ประมาณสัก 2,000 องค์ครับก็เป็นเนื้อนวะถ้าหลังจุดผงพุทธคุณนะครับจะมีผง
บางคนบอกผมมีผมดินจัดป่าช้ามั่งแล้วแต่โอมโอจะสีขาวสีดำถ้าสีดำจะเป็นดินจัดป่าช้าถ้าสีขาวจะผมพุทธคุณครับผมในสององค์เอาละครับกลับมาที่ฐานนี้ต่อครับฐานนี้ก็จะมีเป็นเหรียญที่อันดับที่ขึ้นชื่อก็จะมีเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าเหรียญไพรีพินาศครับผมอันนี้ไพรีพินาศจุดสังเกตดูตรงไหนอะไรสังเกตก็ดูความคมชัดของเหรียญครับครับเหรียญนี้สร้างเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยรู้สึกจะเป็นธนาคารศรีนครนะครับเป็นสร้างถวายท่านปีประมาณปี2521ก็จำนวนสร้างเหรียญทองคำอยู่ประมาณ15เหรียญนะครับมีจริงๆนะครับคือวงการเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่รู้กันครับเพราะท่านคนที่สร้างเนี่ยเป็นเจ้าของธนาคารศรีนครนะครับท่านเป็นคนสร้างไว้แล้วเหรียญทองคำว่าจะเก็บเป็นไว้เองเพราะท่านสร้างแจกฟรีเขาให้แก่วัดก็แจกฟรีทองคำประมาณ15เหรียญเนื้อเงินอยู่ประมาณ100เหรียญครับท่านเนื้อทองแดงนี่พันอยู่นวะ200ต่อไปครับหมดแล้วครับหมดแล้วนะฮะแล้วพวกรูปหล่อนี่ฮะอันนี้เป็นปิ๊กกิ่งฮะนี่กิ่งนี่อันนี้เป็นพระชัยฮะพระชัยอ๋อชุดเดียวกับพระกิ่งถูกมั้ยชุดเดียวกันครับอันนี้พระชัยก็จะมีก้นทองคำก้นเงินและก้นทองแดงครับจำนวนสร้างก็ประมาณไม่เยอะครับก้นทองคำก็ประมาณหลักร้อยร้อยกว่านะครับถ้าก้นเงินประมาณ400กว่า450ครับถ้าเป็นอย่างทองแดงนี่ก็ประมาณ 2,000 นะครับเป็นพระชัยแล้วพระชัยโรคพนาครับเป็นที่พุ่งของมนุษย์พระชัยโรคพนาครับครับพี่ล้อมเคยมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองไหมที่เกี่ยวกับพระเครื่องหลวงพ่อคงเนี่ยตั้งแต่ใช้มาเอาอย่างนี้ครับมันมีประสบการณ์อยู่ครั้งนึงนะครับประสบการณ์อยู่ครั้งนึงคือผมนี่ไปที่วัดท่านด้วยตัวเองเลยนะครับผมไปที่วัดท่านเนี่ยคือมันจะมีเสืออยู่คู่หนึ่งเขาเรียกว่าเสือโสภากับโสภีครับถ้าใครไปที่วัดตอนนี้ก็เจอครับเจอครับผมคือเสือคู่นี้จะเป็นทันหลวงพ่อนะทันหลวงพ่อที่ท่านเป็นคนปั้นขึ้นมากับมืออ๋อครับผมปั้นกันมากับมือแต่ท่านปั้นกันมือสมัยแต่รุ่นหลังที่มีประมาณ 4-5 คู่ที่ผมไม่ร่วมสร้างเนี่ยไม่ทันหลวงพ่อแล้วไม่ทันครับแต่รุ่นที่ทันหลวงพ่อมี2ตัวครับอยู่บริเวณตรงไหนของวัดเสือโสภาโสภีอยู่ตรงไหนของวัดตอนแรกเนี่ยฮะอยู่ที่หน้ากุฏิหลวงพ่อเลยแต่ตอนนี้หน้ากุฏิหลวงพ่อเนี่ยกุฏิเก่าเนี่ยเค้ารื้อไปแล้วเค้าก็เลยย้ายไปไว้ที่เอาไปไว้ที่ข้างๆฮะข้างๆแต่ว่ามีพระที่เราไปกราบบูชาได้ไปทุกวันนี้ก็เห็นครับครับผมคือที่ผมไปเจอที่แรกเนี่ยเสือเนี่ยเขาย้ายวางเพื่อมองดูโอ้โหเสือหลวงพ่อใช่ไหมฮะก็เกิดมีคนไม้ฝาดเนี่ยไม้ฝาดเนี่ยเอาไปวางเสื้อวางพิงกับเสือครับผมพอเมื่อกว่าเสร็จแล้วไปวางพิงไปวางพิงกับเสือผมก็เลยบอกว่าอยากจะขอสร้างฐานขึ้นมาเพราะท่านอยู่กับพื้นเนี่ยนะท่านอยู่กับพื้นสร้างฐานเดี๋ยวนี้ไปดูได้ฮะจะสูงประมาณเท่าขนาดนี้ครับก็ไปร่วมกับเพื่อนๆกันก็ไปร่วมสร้างฐานขึ้นมาก็ให้ช่างมาจัดการออกแบบมาดูออกแบบเพื่อให้ดูเลยลักษณะให้สูงนะเพราะคนชอบไม้ฝาดไปวางใช่ไหมเพราะท่านอยู่บนพื้นเพราะเสือท่านสิคือเราไปขอโชคลาภท่านได้ใช่ไหมขอได้เดี๋ยวจะไล่ฟังดินอันนี้เอาเรื่องเสือที่ว่าประสบการณ์นี่ครับผมก็จ้างช่างมาเรียบร้อยแล้วให้ทางวัดอะไรก็จัดการดูแลเรียบร้อยเลยแล้วอยู่วันนั้นผมไม่อยู่นะก็จ้างจัดการแล้วก็ปล่อยช่างให้ละผมกลับกรุงเทพครับนะวันนั้นก็คือคุยเรื่องแบบแล้วก็ลงตัวแล้วจัดการไปครับก็จัดการเรียบร้อยเดี๋ยวค่าใช้จ่ายจัดการให้แล้วค่าแรงอะไรก็จัดการเขาก็จัดการเซาะเสือเนี่ยเพราะเสือมันอยู่พื้นนายอยู่บนเป็นปูนนะปูนเหมือนกับปูนที่ต้องปูนนั่นอยู่ด้วยช่างก็เซาะฟ้าผ่าละเพื่องลงมาฟ้าผ่าเพื่อมาเครื่องนี่พังหมดเลยครับครับเครื่องที่เขาช็อตเซาะเนี่ยพังหมดเลยเพราะมันต้องใช้เครื่องไอ้เครื่องที่จุดๆครับผมเครื่องพังหมดก็โทรมาผมบอกพี่ผมทำไม่ได้แล้วครับเครื่องนี่พายขึ้นโดนฟ้าผ่าพังหมดแล้วเครื่องพังหมดเลยผมบอกอ้าวแล้วคุณจุดธูปขอหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้จุดอ้าวตายแล้วผมบอกอันนี้คุณจุดธูป16ดอกแล้วกันแล้วก็บอกเขาครับบอกขออนุญาตหลวงพ่อเพื่อจะยกฐานขึ้นแต่เครื่องมันพังไปแล้วอ่ะมาทำไงก็ทำใหม่นะแล้วก็ต้องไปเอาไปซ่อมเอามาใหม่นะครับก็พอเสร็จปุ๊บฐานของท่านเนี่ยจะหักหางเสือนะหางโสภีนะครับข้างในจะมีเป็นยันผ้ายันวันนั้นผมก็ไปดูผมก็นั่งรถกลับไปรีบไปดูแล้วลุกขึ้นวันรถข้าไปดูครับเราไปดูข้างในฐานเสือกับตัวท่านเนี่ยจะมีผ้าเป็นผ้ายันครับเหมือนกับว่าไปเอายันมาม้วนแล้วเอาปูนพุ่มเป็นหางไอ้ทีที่ท่านทำเอาไว้ผมก็เลยไปจุดขอเข้ามาขออะไรเงี้ยจุดขอเข้ามาขออะไรเรียบร้อยก็ บอกให้ช่างจัดการนั่งเฉยมาเลยนะขอเข้ามาแล้วก็ทำราบรื่นไม่มีอะไรเลยจนเสร็จสมบูรณ์จนเสร็จสมบูรณ์แบบครับแล้วผมก็อธิษฐานขอโชคลาภครับก็ได้สมตามความปรารถนาภายในไม่กี่วันประมาณ2วันเองครับคือสิ่งมาจะจะได้คือสัมผัสได้ด้วยตัวเองได้เลยครับได้คือตัวเงินเนี่ยเราได้ขึ้นมาทันทีเลยครับผมครับคือได้แบบว่ามันก็มาจันน่ะนะมันได้มาโดยมันจะบอกคุยครับมันสิ่งพวกนี้ถ้าคนไม่ประสบการณ์ตัวเองยังไม่รู้ครับผมก็ผมยังงงเอ๊ะทำไมเหตุการณ์ทำไมฟ้าผ่าตอนที่ผ่าเครื่องทำไมตอนนั้นทำไมคุณไม่ผ่าไปก่อนทำไมจะต้องผ่าตอนที่กำลังจะซ่อมฐานสิครับอัศจรรย์นะครับผมก็เลย
ถามช่างว่าการที่จะทำทุกสิ่งเนี่ยลบหลู่ไม่ได้เราต้องขอเข้ามาต้องขอเข้ามาเราเจตนาดีโดยที่ว่าคนอื่นเอาไม้กวาดไปวางเนี่ยมันก็ลบหลู่ท่านท่านปั้นขึ้นมาทำมือใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็ไปกราบท่านได้ครับศีลท่านยังอยู่ครับผมยังอยู่ที่มณฑลศีลท่านยังอยู่ร่างกายท่านอยู่เพราะท่านเคยกล่าวไว้ว่าอย่าเผาท่านครับผมให้เก็บท่านไว้ที่นี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดเผาแล้วเดี๋ยวคนจะไม่มีก็ไม่เข้าวัดทุกวันนี้ก็วัดท่านเจริญครับก็มีคนคือสังขารของท่านก็ไม่เน่าเปื่อยไม่น่าเปลี่ยนครับผมก็ใครมีทุกอะไรก็ไปขอได้เดินทางไปยังไงฮะแนะนำคุณผู้ชมหน่อยก็จากกรุงเทพไปไงต่อฮะถ้าไม่สะดวกก็ไปทางบ้านบึงนะฮะอ๋อวิ่งบ้านบึงตรงไปเลยครับไปถึงไปทางระยองมันจะอ้อมนิดนึงพอไปถึงจันทบุรีแล้วไงต่อฮะครับก็มันตรงไปเลยครับอยู่อำเภอขุงเลยครับอ๋ออยู่ในอำเภอขุงเข้าไปก็รู้หมดฮะครับคือเข้าไปถึงขุงถามวัดวังสัมพลดอยู่ไหนเขารู้กันหมดรู้หมดครับรู้ถ้าเข้าเพอร์กูมันก็รู้แล้วจากทางถนนใหญ่เนี่ยถนนใหญ่เนี่ยเข้าไปมันจะตรงไปจังหวัดตากเข้าไปประมาณ8กิโลครับเข้าไปวัดท่านส่วนใหญ่คนก็ไปขอท่านเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภหรือเปล่าก็ทุกอย่างนะครับท่านเก่งทุกอย่างก็ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเมตตาค้าขายคงอภิญญาตีก็มีหมดท่านไปขอได้เลยครับผมครับฝากถึงคุณผู้ชมนะครับที่ดูรายการอยู่ตอนนี้แล้วก็อยากจะเริ่มในการสะสมดูแล้วเกิดความศรัทธาอยากจะสะสมหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงบ้างก็มีอย่างเดียวครับก็ไปหาที่ผู้รู้เนี่ยนะครับหาผู้รู้มีครับมีหลายคนที่ก็สายนี่อยู่สายพระพงศ์หรือก็ไปดูในเน็ตก็ได้เดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วครับไปกดดูในเน็ตก็ได้สายพระพงศ์ชมรมก็จะมีเป็นชมรมแล้วมีชมรมนี่ก็สายพระพงศ์ก็จะมีเป็นกลุ่มมีกลุ่มก้อนแล้วเชื่อถือได้ครับเดี๋ยวนี้มีหลายคนเชื่อถือได้ครับหรือว่ามาที่นี่มาพูดคุยขอความรู้จากพี่ล้อมก็ยินดีพี่ล้อมอยู่ที่นี่วันทุกวันนะก็ช่วงเย็นเย็นครับเย็นครับผมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงพี่ก็ตั้งแต่สามโมงครับถึงประมาณทุ่มหนึ่งประมาณบ่ายสามโมงถึงหนึ่งทุ่มนะโทรมาก่อนนะครับผมมาได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะมาพูดคุยขอความรู้ประสบการณ์นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่มาแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะฮะพระเกจิอาจารย์ที่ถือได้ว่ามีวัดปฏิบัติที่งดงามน่านับถืออีกองค์นึงนะขอบคุณมากครับครับผมคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับกับช่วงเยี่ยมชมชมรมพระพักสักครู่เดียวครับ